กระพรามสมัยใดแลบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทําการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทําการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งระคนด้วยสีครั่ง สีเหลืองสีเขียวสีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ดูกระราพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่าง ตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งร้อนเพราะไฟเดือดพล่านมีไอพุ่งขึ้นบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้น ไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงดูกระราพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะอันถีนมิทะเหนี่ยวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะ ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาทยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาลายและจอกแหนปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงดูกระพร,ราม อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธจักุกกุจจะอันอุทธจักกุกกุจจะเนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธจักกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็น แม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมพัดต้องแล้ววันไหวกระเพื่อมเกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงดูกร,รพรามอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่น ตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่คุณมัวเป็นเปลือกต้ม อันบุคคลวางไว้ในที่มืดบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงดูกระพรามนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูกระพรามส่วนสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะไม่ถูกกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันไม่รักคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงดูกระรพรามอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทไม่ถูกพยาบาทเหนี่ยวรังไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่น ตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ไม่ร้อนเพราะไฟไม่เดือดพล่านไม่เกิดไอ บุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ดูกระพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะไม่ถูกถีนมิทะเนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนามิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานาน,านย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาลายและจอกแหนไม่ปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ดูกระรพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุงซ่านด้วยอุทธจะกุกกุจจะไม่ถูกอุทธจะกุกกุจจะเนี่ยวรังไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธจะกุกกุจจะ ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานาน ย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมไม่พัดต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่เกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ ดูกระรพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนีย่ยรังไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสะอาดไม่ขุนมัวอันบุคคลวางไว้ในที่แจ้งบุรุษผู้มีจักสุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ดูกระราพรมนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานาน,านก็ยังแจ่มแจ้งได้ในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูกราพร,รามโพชฌงแม้ทั้งเจ็ดนี้มิใช่เป็นธรรมกันมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลตของใจ อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติพชงเจ็ดเป็นฉันคือสติสัมพ่ชงธรรมวิจยะสัมพ่ชงวิริยะสัมพ่ชงปีติสัมพ่ชง ปัดสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงดูกระพร,รามโพชงเจ็ดนี้แหละมีใช่ทำกันมีใช่ทำห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุต